เรื่องเล่าผีตอนผีเปรตในคืน15ค่ำสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านเราชื่อเจนวันนี้เรามีประสบการณ์เขย่าขวัญเกี่ยวกับผีเปรตจะมาเล่าให้รับชมกันโดยเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าเรากับแฟนมีอาชีพเป็นช่างรับเหมาสร้างวัดซึ่งถ้าหากพวกเราไปรับเหมากันที่ไหนแล้วก็จะพักอาศัยอยู่ในวัดนั้นเลยเพื่อความสะดวกต่อการทำงานและการเดินทางนั่นเองในช่วงที่เกิดเหตุนั้นเรากับแฟนไปได้งานอยู่ที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่แยกห่างออกมาจากตัวหมู่บ้านซึ่งเรากับแฟนก็ทำงานกันไปเรื่อยๆเหมือนเช่นที่ผ่านมาคือสถานที่ที่เรานอนในวัดนั้นลักษณะจะเป็นห้องที่สร้างขึ้นมาชั่วคราวฝาห้องทำจากไม้อัดด้านหน้าจะเป็นกระจกใสทั้งแถบซึ่งห้องที่ว่านี้จะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของวิหารและตอนที่เรานอนพักอยู่ในนั้นเราจะเห็นวิหารได้อย่างชัดเจนแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำตรงกับวันพุธหรือวันเป็งปุ๊ดของภาคเหนือซึ่งวันนี้เป็นวันพระใหญ่แต่ละวัดก็จะจัดพิธีตักบาตรเที่ยงคืนกันแต่วัดที่เราทำงานอยู่นั้นเป็นวัดที่ค่อนข้างเล็กก็เลยไม่ได้มีการตักบาตรอีกทั้งคืนนั้นยังมีฝนตกพรำๆอีกด้วยพอถึงเวลา2ทุ่มแล้วพระในวัดต่างก็เข้าจำวัดกันหมดบรรยากาศรอบๆวัดจึงเซ็งแซ่ไปด้วยเสียงของกบเขียดและอึ่งอ่างที่ร้องระงมไปทั่วบริเวณแล้วเรื่องลี้ลับชวนหลอนมันก็เกิดขึ้นในคืนนั้นนั่นเองโดยช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆขณะที่เรากับแฟนนอนหลับกันอยู่จู่ๆแฟนเราเขาก็ตื่นขึ้นมาเพราะเขาเป็นคนตื่นง่ายพอได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กๆเขาก็เลยตื่นขึ้นมาและเนื่องด้วยคืนนั้นมันมีลมพายุและฝนก็ตกลงมาอย่างหนักแฟนเราจึงลุกขึ้นมายืนมองออกไปข้างนอกแล้วหันซ้ายหันขวาเพื่อดูว่าสิ่งของข้างนอกจะเปียกไหมและแล้วสายตาของแฟนก็ไปเห็นเข้ากับเงาดำสนิทที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับคนที่ตัวผอมสูงในตาเป็นสีแดงก่ำร่างนั้นมันสูงเกือบจะเท่าหลังคาวิหารเลยทีเดียวร่างดังกล่าวมันกำลังยืนอยู่หลังวิหารใกล้ๆกับเจดีย์องค์ใหญ่ท่ามกลางสายฝนและสายฟ้าที่แลบแปลบเปล่าและเนื่องจากว่าแฟนเราเขาเห็นว่าเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าไปเล่าให้เราฟังทีหลังเขาคิดว่าเราคงจะไม่เชื่อและหาว่าเขาโกหกตอนนั้นแฟนจึงได้ปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาเพื่อให้ลุกมาดูร่างยักษ์ปริศนาดังกล่าวซึ่งพอเราลุกขึ้นมาแล้วเขาก็ชี้ให้เราดูว่านั่นไงเห็นไหมหลังวิหารนั่นนะซึ่งเราก็เห็นร่างดังกล่าวจริงๆและเราเองก็ถึงกับตกตะลึงยืนขาแข็งทื่อพูดอะไรไม่ออกเพราะนั่นมันคือผีเปรต
อย่างไม่ต้องสงสัยแฟนเราเลยพูดขึ้นมาว่าทีนี้เชื่อหรือยังว่าไม่ได้พูดโม้ในสิ่งที่เคยเห็นมาหลายๆครั้งนั่นนะหน้าที่นั้นเราช็อกจนพูดอะไรไม่ออกไม่เคยคิดว่าจะได้เจอสิ่งที่น่ากลัวแบบนี้หลังจากที่ได้สติเราเลยรีบกลับเข้าไปยังที่นอนจากนั้นก็ดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงแล้วพยายามข่มตาหลับไปยันเช้าซึ่งจากเหตุการณ์ที่ได้เห็นผีเปรตในคืนนั้นเราก็เกือบจะจับไข้หัวโกรนเลยทีเดียวยังดีที่หลวงพ่อท่านได้ทำพิธีรดน้ำมนต์ให้และท่านยังมอบพระเครื่องไว้ให้เราพกติดตัวซึ่งนั่นก็ช่วยให้เรามีที่พึ่งทางด้านจิตใจเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับหลอนๆจากคุณเจนด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ